ครื่องกรองน้ำกิฟเฟอรินคริสตัลสวยล้ำนำสมัยด้วยหน้าจอแสดงผล LED อัจฉริยะออกแบบตัวเครื่องสอดประสานกับเทคโนโลยีอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์แบบตอบโจทย์ความเป็น Alkaline Magnetic Water น้ำดื่ม Alkaline ที่มีแร่ธาตุและผ่านสนามแม่เหล็กด้วยคุณสมบัติที่ชนะในทุกมิติกล้าท้าชนพร้อมพิสูจน์กับสภาพน้ำดิบคุณภาพต่ำสยบทุกปัญหาน้ำกร่อยในทุกพื้นที่ที่คุณเคยเจอหมดกังวลกับแรงดันน้ำที่ไม่เสถียรติดตั้งง่ายใครก็ทำได้ความภูมิใจสูงสุดคุ้มสุดคุ้มกับเครื่องกรองน้ำกิฟเฟอรินคริสตัลกิฟเฟอรินคริสตัลสร้างสุขภาพดีที่บ้านคุณเครื่องกรองน้ำกิฟเฟอรินคริสตัลผลิตจากวัสดุคัดสรรพิเศษแข็งแรงทนทานได้มาตรฐานความปลอดภัยระดับฟู้ดเกรดภายใต้โรงงานผลิตที่ก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยีระดับโลกได้มาตรฐานรับรองจากหน่วยงานต่างๆมากมายคุณภาพการกรองที่ทรงประสิทธิภาพและรับประกันอายุสารกรองยาวนานถึง2ปีหรือ 25,000 ลิตรประหยัดคุ้มค่าคุ้มราคาขั้นตอนการทำงานของเครื่องกรองน้ำกิฟเฟอรินคริสตัล 1. ซูเปอร์ PP พรีฟิลเตอร์ช่วยกรองสารแขวนลอยสาหร่ายสนิมตะกอนฝุ่นและสารปนเปื้อนต่างๆสามารถล้างทำความสะอาดได้โดยง่าย 2. KDF 55หรือ Kinetic Degradation Flution สารกรองคุณภาพสูงมาตรฐานการรับรองจาก NSF สหรัฐอเมริกาช่วยกรองสารเคมีคลอรีนโลหะหนักลดการเกิดตะกร่างน้ำและแบคทีเรีย 3. Granula Activated Carbon สารกรองคาร์บอนประสิทธิภาพสูงจากต่างประเทศช่วยกรองกลิ่นสีรสสารอินทรีย์และสารตกค้างต่างๆที่ปนเปื้อนมากับน้ำ 4. Silver Impregnate Activated Carbon สารกรองคาร์บอนเคลือบเงินคุณภาพสูงจากต่างประเทศช่วยป้องกันและยับยั้งการเกิดแบคทีเรียในน้ำ 5. Activated Carbon Block สารกรองคาร์บอนอัดแท่งระดับพรีเมียมความสามารถในการดูดซับสูงกำจัดสารปนเปื้อนอย่างมีประสิทธิภาพ 6. RO Membrane 75 GPD ขนาด 0.0001 ไมครอนช่วยกรองสารละลายสารปนเปื้อนเช่นไวรัสแบคทีเรียและเชื้อโรคต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งอยู่ในมาตรฐาน NSF 58 7. Silver Impregnate Mineral Stone เพิ่มแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายพร้อมป้องกันและยับยั้งการเกิดแบคทีเรีย 8. Alkaline Mineral Stone ปรับสมดุลน้ำให้มีความเป็นด่างที่เหมาะต่อสุขภาพช่วยต้านอนุมูลอิสระ 9. Nano Silver Antibacterial Ball Ceramic Ball รูปแบบใหม่ผสานสารซิลเวอร์นาโนช่วยยับยั้งการเกิดเชื้อโรคและแบคทีเรียเสริมคุณสมบัติให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น 10. เซรามิกบอลเพิ่มพลังฟ้าอินฟราเรดกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนของร่างกายช่วยบำรุงผิวพรรณและกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตให้ดียิ่งขึ้น 11. Post Activated Carbon Block กำจัดรสกลิ่นสีที่ไม่พึงประสงค์ทำให้น้ำมีรสชาติดียิ่งขึ้น12. High Magnetic System น้ำพลังแม่เหล็กช่วยปรับสภาพน้ำให้เป็นกลุ่มโมเลกุลขนาดเล็กที่มีส่วนนำพาสารอาหารและออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายรวมทั้งช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายได้อย่างดีเยี่ยมการติดตั้งเครื่องกรองน้ำกิฟเฟอรินคริสตัลส่วนประกอบหลักของเครื่องกรองน้ำกิฟเฟอรินคริสตัลมีดังนี้วาล์วสลับทางน้ำพรีฟิลเตอร์ตัวเครื่องระบบวงจร Intelligent Control Technology หรือ ICT แทงค์และสายน้ำเข้าแทงค์ก๊อกน้ำสองทางสายน้ำเสียประแจหมุนไส้กรองก่อนติดตั้งเครื่องกรองน้ำกิฟเฟอรินคริสตัลควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆดังนี้ตัวเครื่องตำแหน่งที่ติดตั้งควรเสียบปลั๊กไฟได้สะดวกง่ายต่อการดูแลรักษาและถอดล้างซูเปอร์ PP พรีฟิลเตอร์ได้สะดวกสายน้ำเข้าและวาล์วสลับทางน้ำควรอยู่ในตำแหน่งที่สามารถต่อก๊อกน้ำได้
แทงน้ำควรสะดวกในการเชื่อมต่อกับตัวเครื่องไม่ควรอยู่ในที่ซึ่งแสงแดดส่องถึงและไม่เปียกชื้นจนเกินไปสายน้ำเสียต่อเข้ากับท่อน้ำทิ้งหรือทิ้งในช่องระบายน้ำอ่างล้างจานเครื่องกรองน้ำกิฟฟารินคริสตัลสามารถติดตั้งเข้ากับก๊อกน้ำได้หลายแบบซึ่งขนาดของปากก๊อกน้ำต้องมีขนาดประมาณ 16-24 มิลลิเมตรเรามาดูแต่ละแบบกันแบบที่1ก๊อกโค้งชนิดเกลียวนอกใช้กับอ่างล้างหน้าหรืออ่างล้างจานทั่วไปก๊อกชนิดนี้เป็นก๊อกที่เราแนะนำที่สุดเพราะติดตั้งง่ายเพียงแค่หมุนปลายก๊อกออกจะมีเกลียวด้านนอกท่านสามารถนำวาสลับถังน้ำหมุนเข้ากับเกลียวของก๊อกน้ำได้ทันทีหากปลายก๊อกมีจำนวนเกลียวน้อยกว่ามาตรฐานสามารถนำซีลยางที่มีอยู่ในชุดติดตั้งเสริมเข้าไปเพื่อกระชับให้แน่นแบบที่2ก๊อกชนิดอื่นๆที่ไม่สามารถติดตั้งกับวาล์วสลับทางน้ำได้เช่นก๊อกสนามก๊อกโค้งที่ไม่ได้มาตรฐานจะต้องใช้หัวต่ออเนกประสงค์มาติดตั้งเพื่อทำให้เกิดเกลียวมาตรฐานโดยมีวิธีการดังนี้ใช้มือหรือไขควงหมุนคลายเกลียวน็อตทั้ง3ตัวออกให้สามารถสวมก๊อกได้จากนั้นหมุนคลายเกลียวส่วนล่างของหัวต่ออเนกประสงค์โดยหมุนไปทางซ้ายหรือตามเข็มนาฬิกา 1-2 รอบสวมหัวต่ออเนกประสงค์เข้ากับก๊อกน้ำแล้วดันลูกยางด้านในให้ชนกับปากก๊อกใช้มือหมุนน็อตเพื่อปรับระดับจากนั้นใช้ไขควงหมุนน็อตทั้ง3ตัวให้แน่นโดยก๊อกน้ำจะต้องอยู่กึ่งกลางของน็อตทั้ง3ตัวจากนั้นหมุนส่วนล่างของหัวต่ออเนกประสงค์กลับเพื่อดันลูกยางที่คลายลงในตอนแรกให้กระชับแน่นเพื่อป้องกันการซึมของน้ำนำวาล์วสลับทางน้ำหมุนเข้ากับหัวต่ออเนกประสงค์ให้แน่นแบบที่3ก๊อกชนิดเกลียวในปกติใช้กับอ่างล้างมือเมื่อถอดหัวก๊อกออกจะมีเกลียวภายในให้ท่านนำเกลียวต่ออเนกประสงค์มาต่อที่หัวก๊อกน้ำก่อนแล้วค่อยนำวาล์วสลับทางน้ำหมุนเข้ากับหัวต่ออเนกประสงค์ได้ทันทีแบบที่4ก๊อกบอลวาล์วการติดตั้งโดยใช้วาล์วหัวเบี่ยงบอลวาล์วแยกทางน้ำเพื่อสร้างทางน้ำแยกออกมาโดยเฉพาะนิยมใช้ในกรณีติดตั้งใต้สิงน้ำต่อไปเราจะมาดูการติดตั้งแทงสายน้ำเข้าแทงและสายน้ำเสียหมุนวาล์วเข้ากับแทงจนแน่นเสียบสายน้ำเข้าแทงเข้ากับตัวแทงเปิดวาล์วแทงเพื่อให้น้ำกรองสามารถเข้าแทงได้สายน้ำเสียนำสายน้ำเสียไปต่อทิ้งในตำแหน่งระบายน้ำทิ้งเช่นท่อระบายน้ำท่อน้ำทิ้งก่อนใช้งานครั้งแรกเพื่อให้ระบบการตรวจวัดอายุทำงานเต็มประสิทธิภาพให้ทำการ Activate แบตเตอรี่ของวงจรดังนี้ถอดฝาครอบหน้าเครื่องทำการดึงพลาสติกกรองแบตเตอรี่ประกอบฝาเครื่องเข้าที่เดิมวิธีการใช้งาน
เปิดก๊อกน้ำหมุนวาล์วน้ำสลับทางขึ้นเพื่อให้น้ำเข้าเครื่องตลอดเวลาหากต้องการเปิดน้ำใช้ปกติเช่นล้างจานให้หมุนวาล์วน้ำสลับทางลงเมื่อใช้น้ำแล้วเสร็จให้สลับวาล์วน้ำขึ้นตามเดิมโดยปล่อยให้น้ำเข้าเครื่องตลอดไม่ต้องปิดก๊อกน้ำบ้านเพื่อให้ระบบทำการกรองน้ำอย่างละเอียดและเต็มประสิทธิภาพก๊อกสีเงินสำหรับน้ำสะอาดล้างผักผลไม้ทำอาหารก๊อกสีทองสำหรับน้ำดื่มอัลคาไลน์เพื่อสุขภาพการเปิดใช้งานครั้งแรกให้เปิดก๊อกสีเงินทิ้งไว้เป็นเวลา3นาทีเพื่อกระตุ้นการทำงานของสารกรองวิธีการใช้งานหน้าจอ LED กดปุ่ม Power เปิดปิดเพื่อเปิดเครื่องกรองน้ำจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อน้ำเต็มแทงค์เครื่องจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติและเมื่อมีการเปิดใช้น้ำเครื่องจะกลับมาทำงานอัตโนมัติระบบออโต้ฟลัชควบคุมการล้างเมมเบรนจะทำงานด้วยตัวเองควรเปิดเครื่องไว้เสมอทั้งนี้ระบบประหยัดไฟ Standby Mode จะทำงานเมื่อไม่มีการใช้น้ำหรือน้ำเต็มแทงค์โดยไฟ Power สีเขียวจะติดเพียงดวงเดียวการอ่านค่าแสดงผลหน้าจอ LED ไฟแสดงหน้าจอ LED แสดงสถานการณ์ทำงานของเครื่องทั้งระบบดังนี้ไฟ Power แสดงสถานะการเปิดปิดเครื่องไฟ Water In แสดงสถานะน้ำเข้าในระบบไฟ Working แสดงสถานการณ์ทำงานของระบบปั๊มและระบบวาล์วภายในไฟ Flush แสดงสถานการณ์ล้างไส้กรองเมมเบรนอัตโนมัติไฟ Alarm แจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดการเปลี่ยนไส้กรองท่านสามารถตรวจสอบอายุการใช้งานของไส้กรองได้ด้วยตัวท่านเองเพียงแค่กดปุ่มเช็คค้างไว้ประมาณ5วินาทีระบบจะแสดงระยะเวลาของไส้กรองให้เห็นโดยแบ่งเป็น6เดือน12เดือน18เดือนและ24เดือนกรณีสัญญาณไฟแสดงผลกระพริบ 1. ไฟ Water In กระพริบให้ตรวจเช็คน้ำว่ามีน้ำเข้าเครื่องหรือไม่กรณีน้ำประปาไม่ไหลควรปิดเครื่องจนกว่าน้ำประปาจะไหลปกติตรวจเช็คความสกปรกของไส้กรองซูเปอร์ PP Pre-filter หากสกปรกให้ล้างทำความสะอาด 2. ไฟ Working กระพริบให้ตรวจเช็คเหมือนไฟ Water In กระพริบแล้วจึงกดเปิดปิดเพื่อรันระบบอีกครั้งหากกลับมากระพริบอีกบ่อยครั้งกรุณาติดต่อเพื่อตรวจเช็คระบบ 3. สัญญาณกระพริบแบบอื่นกรุณาติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเรื่องการแสดงผลการล้างทำความสะอาดซูเปอร์ PP Pre-filter ควรทำความสะอาดอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งหรือเมื่อไฟ Water In กระพริบปิดสวิตช์วงจรและปิดน้ำเข้าเครื่องนำประแจหมุนกระบอก Pre-filter เข้าไปที่ที่ตัวล็อกเพื่อหมุนคลายกระบอก Pre-filter ให้หลวมโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกายกกระบอกพรีฟิลเตอร์ออกจากเบ้าล็อกดึงไส้กรองออกมาเคาะล้างสิ่งสกปรกออกด้วยการปล่อยให้น้ำไหลผ่านใส่กระบอกพรีฟิลเตอร์เข้าตามเบ้าประกอบไส้กรองพรีฟิลเตอร์กลับในตำแหน่งเดิมหมุนฝาปิดกระบอกพรีฟิลเตอร์กลับให้แน่นทางนี้ให้ตรวจเช็คซีลยางให้อยู่ในตำแหน่งเปิดสวิตช์และเปิดน้ำเข้าเครื่องเพื่อการทำงานปกติเครื่องกรองน้ำกิฟเฟอรินคริสตัลจะสร้างสุขภาพที่ดีให้กับทุกสมาชิกในครอบครัวตลอดไปกิฟเฟอรินคริสตัลสร้างสุขภาพดีที่บ้านคุณ